สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง MI Fight The Greater Good หนังปี2015เป็นภาพยนตร์สืบสวนแอคชั่นของหน่วยปฏิบัติการในสังกัดเดียวกันกับ Mission Impossible เมื่อผู้ก่อการร้ายสำคัญคนหนึ่งนั้นสามารถหลบหนีจากการส่งมอบตัวให้กับ CIA ไปได้แถมหัวหน้าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายเองก็โดนเล่นงานเช่นกันซึ่งงานนี้เจ้าหน้าที่วิลก็ถูกส่งตัวมาทำงานร่วมกับ MI Fight หน่วยความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษครับแต่ทว่าการออกตามล่าคนร้ายในครั้งนี้เนี่ยมันกับมีเงื่อนงำบางอย่างอยู่ด้วยและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139 บาทต่อเดือนจากปกติ419 บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterเรื่องราวในหนังเนี่ยมันได้เริ่มขึ้นที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับในขณะที่ฝนกำลังตกลงมาอย่างหนักนั้นเฮลิคอปเตอร์ของ MI5 ก็กำลังบินและประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการไปด้วยด้านโรเบิร์ตวาสเจ้าหน้าที่ MI5 เขาเป็นหัวหน้าชุดขนส่งตัวนักโทษพร้อมกับจูนคีตันลูกน้องสาวไฟแรกของเขาก็กำลังเบื่อหน่ายกับสายฝนที่กำลังตกลงมาโคตรหนักครับในเวลานั้นที่ศูนย์บัญชาการ MI5 บรรยากาศของฝนก็ทำให้ทุกคนนั้นขาดความกระฉับกระเฉงและเริ่มจะเฉยชากันด้านแฮร์รี่ที่เป็นผู้นำปฏิบัติการในครั้งนั้นจึงทำการเรียกสติลูกน้องบางคนว่านี่คือปฏิบัติการแฮร์รี่พยายามจะสั่งถอนเอาเฮลิคอปเตอร์ออกมาและต้องการรีบจบงานในครั้งนี้ให้ไวแต่ทว่าในเวลานั้นโอลิเวอร์แมสอาธิการบดีคนดังก็เดินเข้ามาก่อนจะตรงเข้าไปในห้องประชุมเพื่อพูดคุยกับฟรานซิสวอลเลนเดอร์เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองผู้อาวุโสครับซึ่งตัวของฟรานซิสก็ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อจัดหางบโดยในตอนนั้นเจอเรนดินมาบี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกคนของ MI5 ก็อยู่ด้วยและในเวลาเดียวกันนั้นจูนก็ถามไปยังเอสที่อยู่ท้ายขบวนว่าทุกอย่างเนี่ยปกติดีไหมซึ่งทุกอย่างมันก็ดูปกติแต่ทว่าสิ่งไม่คาดคิดเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะในตอนนั้นจู่ๆศูนย์ปฏิบัติการก็จับภาพได้ว่ากำลังมีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็วเพื่อจะเข้าหาตัวรถที่คุมตัวนักโทษไว้เรียกได้ว่าตอนนี้มันทำให้แต่ละคนเนี่ยเริ่มนั่งไม่ติดกันซะแล้วเมื่อรถมอเตอร์ไซค์เริ่มเข้าไปชิดตัวรถแฮร์รี่ก็ทำการสั่งให้ทุกคนสแตนบายอาวุธและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งในตอนนั้นจูนก็พยายามจะชักปืนออกมาแต่กับโดนโรเบิร์ตหยุดเอาไว้นั่นเลยทำให้ทั้งคู่ถูกคนร้ายจับไว้เป็นตัวประกันพวกมันได้ขู่ให้เปิดประตูรถไม่งั้นพวกมันจะเก็บเธอต่อหน้ากล้องทันทีนั่นเลยทำให้แฮร์รี่ที่เป็นคนคุมปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องปล่อยตัวนักโทษที่มีชื่อว่าอาดัมคาซิมไปซึ่งตัวของมันก็เป็นผู้นำของกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่การตัดสินใจในครั้งนี้มันก็ทำให้ตัวของฟรานซิสกลัวว่าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับพวกอเมริกันที่ต้องการแลกตัวคาซิมจนทำให้ตัวของฟรานซิสเนี่ยถึงกับวุ่นวายออกมาแต่ในที่สุดคาซิมก็ถูกปล่อยตัวซึ่งมันก็จ้องมองกลับไปยังกล้องวงจรปิดด้วยแววตาที่ประหลาดมากก่อนที่ตัวของมันจะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปซึ่งดานจูนก็รีบคว้าปืนแล้วตามไล่ล่าไปเช่นกันส่วนเอ็ดก็ตามมาที่หลังด้วยแต่ทว่าเอ็ดก็ชะล่าใจไม่ฟังคำเตือนนั่นเลยทำให้เขาโดนยิงล่วงไปหลังจากติดต่อขอรถพยาบาลได้แล้วจูนก็พยายามวิ่งตามผู้ร้ายแต่สุดท้ายแล้วผู้มันก็สามารถหนีไปได้อยู่ดีครับหลังจากเกิดเหตุแฮร์รี่ก็เดินทางไปสู่ศาลเพื่อเจอกับเอลินสายลับที่แฝงตัวอยู่ข้างคาซิมเขาบอกเธอว่าตอนนี้เขาถูกปลดและอยากขอให้เอลินเนี่ยถอนตัวออกมาจากที่นั่นด้านเอลินได้บอกกับแฮร์รี่ว่าเธอไม่รู้เรื่องที่คาซิมหนีไปได้เพราะผู้มันปกปิดไว้แต่เธอจะพยายามหาที่กบดานของพวกมันแต่แฮร์รี่ที่เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้โคตรอันตรายก็ได้บอกให้เธอเนี่ยถอนตัวออกมาซะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่สามารถปกป้องเธอได้แต่เอลินก็เลือกเดินจากไปจากนั้นตัวของแฮร์รี่เนี่ยก็ได้ไปที่สะพานครับเขาปีนขึ้นไปมองดูแม่น้ำที่อยู่ข้างล่างด้วยความเศร้าใจก่อนที่ตัวเขาจะกระโดดลงไปจากนั้นหนังก็ตัดมาที่ลาเมนกิจาตุรัสมอสโกวิลคอมบี้อดีตเจ้าหน้าที่ MI5 ก็กำลังโดยชายกลุ่มใหญ่ไล่ล่าในตอนที่วิลกำลังจะโดนจับได้นั้นฮันนาซานโตเจ้าหน้าที่ MI5 อีกคนก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้เขาได้ส่งรูปของแฮร์รี่ที่กระโดดสะพานให้ดูก่อนจะบอกให้วิลเนี่ยกลับไปที่ลอนดอนแต่ทว่าวิลเขาก็ไม่อยากกลับไปทำงานให้กับ MI5 อีกครับฮันนาเลยบอกว่าอย่างน้อยตัวเขาเนี่ยควรจะบอกลาแฮร์รี่นะเมื่อตัดกลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่ลอนดอนฮานาก็ได้พาตัวของวิลเข้าไปเจอกับฟรานซิสเจอรันดีนและโอลิเวอร์ที่กำลังรออยู่ครับในตอนนั้นเจอรันดีนถามกับวิลว่าก่อนจะตายแฮร์รี่เดินทางไปที่สุสานของรูธที่เป็นนักวิเคราะห์ของ MI5 ที่ตายในปี2011ครับเธอถามว่าเขาเนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหม
ด้านวิลก็บอกว่ารูธเป็นคนรักของแฮร์รี่ครับและยังได้บอกไปอีกว่าดูเหมือนว่าแฮร์รี่เนี่ยจะยังไม่ตายด้วยพอภาพจากกล้องวงจรปิดมีการตัดต่อครับและจริงๆพวกเขาเนี่ยก็น่าจะรู้วิลเลยบอกให้พวกเขาเลิกเล่นเกมซะซึ่งด้านโอลิเวอร์ก็ได้ขอร้องให้วิลเนี่ยไปตามหาแฮร์รี่แต่วิลก็ปฏิเสธโอลิเวอร์เลยพูดถึงเรื่องความลับที่แฮร์รี่ตั้งใจปกปิดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องพ่อของวิลที่ตายที่เบอร์ลินซึ่งวิลที่โกรธก็ได้เข้าไปบีบคอแต่เจอรันดีนก็ได้เข้ามาห้ามไว้โอลิเวอร์เลยบอกว่าถ้าอยากรู้ความจริงก็ไปตามหาตัวแฮร์รี่ให้เจอซะจะได้ไปถามเขาตรงๆในเวลาต่อมาชายฝั่งทางตอนใต้ของอังกฤษด้านแฮร์รี่ก็กำลังทอดไข่อยู่ครับแต่ก็ต้องปิดเตาแก๊สเพราะในตอนนั้นมีคนขับรถเข้ามาเขาเลยแอบมองชายกลุ่มนั้นที่กำลังขนบางอย่างเข้าไปในอาคารแต่ว่าในตอนนั้นก็ไม่ใช่คนหนึ่งสองกล้องมาและเจอแฮร์รี่อยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังยืนสูบบุหรี่อย่างสบายใจอยู่ครับพวกมันเนี่ยจับตัวแฮร์รี่ไปเจอกับคาซิมซึ่งด้านคาซิมก็ถามว่าแฮร์รี่เนี่ยเป็นใครแฮร์รี่ก็บอกว่าเขาเป็นหัวหน้า MI5 และมีคำที่คาซิมต้องการจะฟังแอดมาสิชานี่เมื่อได้ฟังคาซิมก็ไล่ลูกน้องออกไปและเหลือกันแค่2คนเขาถามกับแฮร์รี่ว่าต้องการอะไรแฮร์รี่ก็บอกว่าตัวเขาต้องการรู้ว่าคนไหนใน MI5 ที่ช่วยคาซิมจนสามารถหนีไปได้คาซิมบอกว่าตัวเขามีแค่เบอร์ติดต่อโดยแฮร์รี่ก็เสนอว่าจะช่วยคาซิมในสิ่งที่คาซิมต้องการจากนั้นคาซิมก็สั่งให้ลูกน้องพาตัวแฮร์รี่ไปที่ริมแม่น้ำเพื่อไปเจอกับเอลินที่โดนจับตัวมาคาซิมได้บอกว่าเอลินเนี่ยเป็นทนายที่ช่วยลูกพี่ลูกน้องเขาจนสามารถพ้นผิดได้แต่หลังจากที่เขากลับมาดูเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยจะสนใจเรื่องของเขามากเกินไปคาซิมได้บอกกับแฮร์รี่ว่าเอลินคือตัวการที่ส่งที่อยู่เขาให้กับแฮร์รี่ใช่ไหมแต่แฮร์รี่ก็ปฏิเสธครับซึ่งคาซิมมันก็บอกว่าถึงเธอจะมาช่วยลูกน้องแต่เธอก็เป็นพยานได้ดังนั้นเธอต้องโดนเก็บครับซึ่งแฮร์รี่ที่ได้ยินก็ยอมรับและขอร้องให้ปล่อยตัวเธอไปแต่ทว่าคาซิมเนี่ยมันกลับยิงใส่เอลินซะงั้นและได้บังคับให้แฮร์รี่เนี่ยเก็บเธอทิ้งซะมันได้ขู่ต่อว่าจะส่งวิดีโอไปให้ลูกสาวของเอลินดูครับเอลินเลยบอกกับแฮร์รี่ไปว่าเธอไม่อยากให้ลูกต้องมาเห็นภาพเธอโดนฆ่าตายเธอได้จับไปที่มือของแฮร์รี่ที่กำลังถือปืนอยู่ในตอนนั้นด้วยแววตาที่ขอร้องให้เนียวไกเก็บเธอลงไปซะในเวลาไม่ห่างกันนั้นดานวิลที่กำลังนั่งดูข้อมูลที่เจรันดีส่งมานั้นเขาโทรหาเธอและได้รับข่าวล่าสุดมาว่าแฮร์รี่ถูกจับตัวได้และตอนนี้เขาก็อยู่ชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษครับและดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับคาซิมด้วยเธอคิดว่าบักคาซิมกำลังวางแผนการจะระเบิดลอนดอนและสงสัยว่าแฮร์รี่เนี่ยอาจจะย้ายข้างไปอยู่ฝั่งเดียวกับคาซิมแล้วแต่ไม่กี่นาทีต่อมาก็มีคนส่งรูปถ่ายเข้ามาใต้ประตูห้องซึ่งมันก็เป็นรูปชายคนหนึ่งกำลังถือร่มครับในตอนแรกเขาไม่พบว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในภาพจนตัวเขาเอะใจกับภาพร่มอันนั้นในวันต่อมาวิลก็เดินทางไปที่ร้านขายร่มเขาถามกับเจ้าของร้านว่ามีอะไรที่ฝากไว้ให้เขาไหมก่อนที่ตัวของวิลจะได้รับร่มมาซึ่งมันก็มีเบอร์ติดต่อแฮร์รี่ด้านแฮร์รี่ที่รับสายแล้วเขาก็บอกว่าเขาดีใจที่ตัวของวิลนั้นยังจำที่เก็บร่มได้และได้นัดให้ตัวของวิลไปเจอกันที่สนามบินที่มีชื่อว่าฮีโธรว์เทอร์มินอล5ในเวลาเที่ยงตรงที่ลานจอดรถซึ่งด้านฮันนาก็เอ่ยปากเตือนให้วิลเนี่ยหยิบปืนไปด้วยไม่นานนักวิลก็เจอกับรถที่แฮร์รี่ตั้งใจถึงรูปเอาไว้หน้ารถซึ่งด้านในจดหมายมันก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดและมีตัวเลข1234เขียนเอาไว้วิลจึงลงลิฟต์ไปข้างล่างเพื่อถามกับประชาสัมพันธ์ว่ามีข้อความฝากถึงเขาไหมด้านประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าลุงของเขาบอกว่าให้เขาเนี่ยไปเจอที่ร้านกาแฟครับซึ่งวิลก็รออยู่ที่ร้านจนถึงเวลา 12:34 น.เขาจึงเปิดอ่านจดหมายที่ว่านั้นเมื่อได้เห็นข้อความแล้ววิลก็รีบวิ่งตรงไปยังสถานีรถไฟใต้ดินแล้วบอกกับฮันนาว่าแฮร์รี่ได้ให้ตั๋วเครื่องบินไปยังกลาสโกด้านฮันนาที่ได้ยินก็พยายามห้ามไว้แต่วิลก็วิ่งไปจนถึงสนามบินและบอกว่าตอนนี้เขาคงต้องทิ้งเครื่องติดตามและปืนแล้วไม่อย่างนั้นแฮร์รี่จะสามารถจับได้จากนั้นเขาก็เดินไปเจอกับแฮร์รี่ที่นั่งรอเขาอยู่ทางประตูขึ้นเครื่องแฮร์รี่บอกกับวิลว่าตอนนี้เขาต้องการตัววิลมาช่วยเนื่องจากว่าตอนนี้ MI5 มีคนทรยศและคาซิมก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าคือใครดานวิลได้บอกกับแฮร์รี่ว่าตอนนี้คาซิมเนี่ยกำลังวางแผนการจะระเบิดลอนดอนแต่แฮร์รี่ก็ไม่สนใจและขอร้องให้วิลเนี่ยเข้ามาช่วยซึ่งดานวิลก็สงสัยครับว่าแฮร์รี่ต้องการอะไรและแฮร์รี่ก็เป็นคนทำให้ชีวิตเขาพังด้วยโดยการไล่ออกจาก MI5 แต่แฮร์รี่ก็บอกกับวิลว่าอย่างน้อยตัวของวิลเนี่ยควรจะเชื่อใน MI5 เหมือนกับพ่อของนายแน่นอนว่ามันทำให้วิลเนี่ยโกรธและพยายามจะถามเรื่องที่แฮร์รี่เนี่ยปกปิดเขาไว้แต่ในตอนนั้นจู่ๆแฮร์รี่ก็ลุกขึ้นและบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าตัวของวิลมีของน่าสงสัยซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมและก่อนไปเขาก็บอกกับวิลว่าเขาจะส่งเบอร์ติดต่อมาให้แต่ในตอนที่เจ้าหน้าที่เดินเข้ามาวิลก็พยายามบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เช่นกันและได้ขอร้องให้ช่วยจับแฮร์รี่ที่กำลังหนีไปด้วยแต่ทว่าวิลเนี่ยกลับโดนเจ้าหน้าที่กดลงกับพื้นพอคิดว่าขัดขืนการจับกุมครับในขณะที่แฮร์รี่เดินลงลิฟต์หายไปนั้นก็สวนกับฮันนาที่กำลังเดินขึ้นมาครับ
ในเวลาต่อมาตัวของวิวนั้นก็ได้แอบไปที่บ้านพ่อของจูนเขาถอยรถไปจอดที่หน้าประตูบ้านแล้วแอบปีนเข้าไปผ่านทางหน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้ซึ่งด้านจูนที่อยู่เนี่ยก็คิดว่าเขาเป็นโจรเลยจ่อปืนมาใส่เขาวิวเลยบอกเธอไปว่าที่เขามาเนี่ยเพราะเรื่องของคาซิมพร้อมยื่นตาตำรวจไปให้ดูก่อนจะยั่งปืนเธอครับวิวถามกับเธอว่ารู้ไหมว่ามีบางคนช่วยคาซิมหนีไปได้จูนก็บอกว่าเธอเนี่ยสงสัยหัวหน้าของเธอที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตครับที่ห้ามเธอใช้ปืนและขวางเธอไม่ให้ตามล่าตัวคนร้ายหลังจากนั้นจูนก็ได้พาวิวไปที่ห้องพักของโรเบิร์ตครับพวกเขาได้งัดเข้าไปและหาหลักฐานต่างๆกันจนจูนเจอกับใบเสร็จที่ถูกทิ้งเอาไว้ส่วนวิวก็เจอกับปืนเถื่อนในรีชักเช่นกันและดูเหมือนว่าโรเบิร์ตเนี่ยจะรับเงินใต้โต๊ะแต่ทว่าในเวลานั้นโรเบิร์ตก็ได้เปิดประตูเข้ามาจูนเลยบอกกับเขาเรื่องที่เจอใบเสร็จและถามกับโรเบิร์ตไปว่าพอเงินจำนวน 65,000 ใช่ไหมเขาถึงปล่อยให้เอ็ดต้องตายแต่โรเบิร์ตก็ปฏิเสธและบอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรจนกว่าจะได้ไปที่สำนักงานนะครับจากนั้นวิวก็ส่งปืนให้จูนเพื่อช่วยคุมตัวโรเบิร์ตไว้ก่อนที่เขาจะไปที่ระเบียงและโทรไปหาแฮร์รี่ซึ่งวิวก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับแฮร์รี่ฟังแต่เขาก็บอกว่าโรเบิร์ตเป็นแค่เบี้ยตัวเล็กๆและในความเป็นจริงเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวพันกับพวกอเมริกาที่ต้องการจะใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแทรกตัวเข้ามาทำลายแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีเสียงร้องของจูนดังขึ้นและพบว่าโรเบิร์ตจัดการกับจูนและพยายามหนีไปแล้วดันวิลจึงไล่ตามไปและพยายามจะหยุดโรเบิร์ตเอาไว้แต่บักโรเบิร์ตมันก็ทุ่มเขาใส่กำแพงและอาศัยเขาจนล้มซึ่งในตอนที่วิลกำลังจะโดนโรเบิร์ตเก็บนั้นจูนก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาไว้แต่ก็พังมือฆ่าโรเบิร์ตจนเสียชีวิตวิลจึงบอกให้เธอเนี่ยรีบกลับไปที่บ้านแล้วเก็บตัวทำเป็นว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นและตัวเขาจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ต่อเองครับไม่นานหลังจากนั้นโอลิเวอร์เจลันดีและฟรานซิสก็ได้ไปดูโอเปร่าที่โรงละครซึ่งโอลิเวอร์ก็เห็นว่าฟรานซิสเนี่ยดูสนิทกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยออกของอเมริกามากเกินไปจนทำให้โอลิเวอร์ดูเหมือนจะไม่พอใจที่ดูเหมือนว่าฟรานซิสนั้นจะย้ายไปข้างอเมริกาหรือแขวะไปใส่เขาเจลันดีเลยต้องเป็นคนเข้ามาช่วยไกเกียครับแต่ในตอนที่เธอจากไปก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหาฟรานซิสก่อนจะกระซิบข้างหูและในตอนนั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนักเจลันดีและโอลิเวอร์ก็ได้จ้องมองมาที่คาซิมซึ่งคาซิมก็ยอมรับว่าการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือเขาที่ต้องการแก้แค้นบรรดาผู้มีอำนาจในอังกฤษครับในเวลาต่อมาวิลก็เดินทางไปเจอกับแฮร์รี่แต่ในตอนเจอหน้าเขาก็ได้ซัดไปใส่ท้องชายคนนั้นที่มันทำให้ฟรานซิสต้องเสียชีวิตเขาได้บอกว่ามันเป็นเพราะแฮร์รี่ที่ปล่อยให้คาซิมยังลอยนวลเช่นนี้ดันแฮร์รี่เลยบอกวิลกลับไปว่ามันยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้คาซิมนั้นยอมบอกตัวคนทรยศโดยการขอให้ตัวของวิลเนี่ยช่วยเขาจอดระบบ MI5 จากภายนอกเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลที่ซ่อนตัวของแอสเมซิชานีซึ่งเป็นภรรยาของคาซิมที่โดนจับจากพวกรัสเซียโดยที่ MI5 เป็นคนส่งตัวเธอไปเองกับมือครับซึ่งดานวิลก็สัญญาว่าจะยอมช่วยพร้อมเตือนแฮร์รี่กลับไปว่าอย่าคิดหักหลังเขาไม่อย่างนั้นตัวของนายโดนเก็บ 100% ในเวลาต่อมาวิลก็บอกกับฮันนาว่าเขาต้องการดูไฟล์ของบางคนที่อาจจะช่วยเหลือแฮร์รี่จากในระบบฐานข้อมูลซึ่งดานฮันนาเนี่ยก็จัดให้นะครับแต่ก็เตือนว่าทุกคนที่เขาดูเนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในระบบเช่นกันเมื่อเธอออกจากห้องไปแล้ววิลก็แอบเพิ่มแมทเดสที่แฮร์รี่ให้มาเข้าไปนั่นเลยทำให้แฮร์รี่สามารถแฮกเข้าระบบ MI5 ได้แต่ในตอนที่กำลังจอระบบนั้นฮันนาก็เดินเข้ามาและมอบแฟ้มของเอลินที่หายตัวไปให้กับวิลก่อนจะทำเรื่องความสัมพันธ์ของวิลกับแฮร์รี่ไปดานวิลก็เล่าว่าตัวเขาเคยทำปฏิบัติการพังแฮร์รี่เลยสั่งให้เขาหนีไปโดยทิ้งคนของเขาเอาไว้แต่วิลก็ปฏิเสธและถึงแม้ว่าตัวเขาจะสามารถรอดกลับไปได้เขาก็ถูกแฮร์รี่สั่งปลดอยู่ดีทั้งที่ตัวเขาเข้ามาทำงานได้ไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำแล้วมันก็ทำให้เขารู้ว่าตัวของเขาเนี่ยมันก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งแค่นั้นซึ่งมันก็ทำให้ฮันนาที่ฟังเนี่ยอึดอัดจึงได้ขอตัวออกไปแต่ไม่นานนักจู่ๆแฮร์รี่ก็ทรยศเขาโดยการขโมยข้อมูลของ MI5 พร้อมทำให้ระบบล่มและทำให้ตัวเขากลายเป็นแพลระบาดในเรื่องนี้ครับหลังจากที่เกิดเรื่องไปแล้วตัวของวิลก็โดนสอบปากคำครับโอลิเวอร์ได้บอกว่าแฮร์รี่ได้ขโมยข้อมูลของพันธมิตรของ MI5 ทั้งหมดที่อยู่ในรัสเซียไปและตอนนี้เขาก็อยู่ที่เบอร์ลินเขาถามกับวิลว่าแฮร์รี่เนี่ยทำงานให้กับคาซิมแล้วใช่ไหมในขณะที่เจลันดีนขู่ว่าจะส่งตัววิลไปที่มอสโกนั้นวิลกับดึงดันไม่ยอมพูดอะไรเขาบอกกับโอลิเวอร์ให้ส่งตัวเขาไปตามหาตัวแฮร์รี่ที่เบอร์ลินแต่ทว่าในตอนที่วิลดื่มน้ำที่วางไว้เขาก็รู้ตัวว่าเขาเนี่ยโดนวางยาซะแล้วจนตัวเขาสลบไปเมื่อตื่นกลับขึ้นมาวิลก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนรถและถูกใส่กุญแจมือไว้มันก็มีข้อความเขียนไว้ที่มือเขาว่าออกแรงดึงแรงๆวิลจึงออกแรงดึงโซ่ที่ยึดติดกับตัวรถจนสามารถหลุดออกไปได้แล้วดูเหมือนว่ามันจะมีคนทำให้โซ่เนี่ยหลวมอยู่แล้วเมื่อสามารถหลุดออกมาได้เขาก็หันไปจัดการกับคนขับรถพร้อมกับหักพวงมาลัยรถจนทำให้รถเนี่ยไปชนกับรถที่จอดอยู่ข้างทางก่อนที่ตัวเขาจะหนีออกไปและในเวลาไม่ห่างกันแฮร์รี่ก็ตรงไปยังห้องนิรภัยของธนาคารเบอร์ลินครับเมื่อสามารถเปิดตู้นิรภัยได้แล้ว
เขาก็เจอกับโทรศัพท์และซองกระดาษที่บรรจุแหวนทองคำวงหนึ่งเอาไว้ในตอนกดโทรไปมันก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดด้วยซึ่งแฮร์รี่ก็เรียกเธอว่าผู้พันนะครับและได้นัดให้ไปเจอกันแต่เมื่อเดินไปถึงที่นัดเขาก็มองไปยังชายหญิงคู่หนึ่งที่ยืนอยู่ครับแต่ในขณะที่รถไฟฟ้าขับผ่านมานั้นเขาก็เจอกับวิลที่ดักรอเขาอยู่ซึ่งตัวของวิลนั้นก็ได้พาตัวแฮร์รี่ไปในระหว่างทางแฮร์รี่ก็บอกว่าหลังจากที่แลกเปลี่ยนแล้วคาซิมจะบอกเบอร์ของคนทรยศซึ่งวิลก็บอกให้แฮร์รี่ช่วยเขาตามหาตัวคาซิมเพราะอีก48ชั่วโมงข้างหน้าตัวของคาซิมจะวางระเบิดอีกครั้งแฮร์รี่ก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะตามหาตัวคาซิมได้ยังไงจูนบอกกับแฮร์รี่ว่าจะพาตัวเขาไปเจอกับทีมที่โรงแรมและอีกไม่นานทีมของเธอเนี่ยจะตามมาครับพวกเขามีพาสปอร์ตสำหรับพากลับไปยังลอนดอนได้แต่เมื่อไปถึงโรงแรมแฮร์รี่ก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันแปลกนะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงแบบจูนเนี่ยจะสามารถหาพาสปอร์ตให้คนร้ายแบบพวกเขาได้และทำไมเธอถึงสงสัยว่าโรเบิร์ตเป็นคนทรยศวิลเลยบอกกับแฮร์รี่ว่าเธอเจอใบเสร็จที่ถูกทิ้งเอาไว้ในถังขยะครับแฮร์รี่จึงถามกับวิลว่าแล้วใครลับเป็นคนเจอซึ่งมันก็ทำให้วิลเนี่ยเริ่มเอะใจขึ้นมาเขาเดินตามจูนไปแต่เธอกลับชักปืนออกมาสงั้นวิลจึงทำการปลดอาวุธของเธอซะและเมื่อแฮร์รี่เดินเข้าไปในห้องเขาก็เจอกับแผ่นพลาสติกที่ถูกปูไว้อย่างดีจากนั้นแฮร์รี่ก็จับตัวของเธอมันกับเก้าอี้ไว้ก่อนที่วิลจะถามเธอถึงเรื่องของโรเบิร์ตซึ่งดานจูนก็สารภาพว่าทั้งหมดมันเป็นการจัดฉากใส่ร้ายโรเบิร์ตครับในตอนที่วิลเข้ามาข้างในบ้านเธอก็แอบโทรไปบอกศูนย์และทำตามที่พวกเขาสั่งครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่บางคนแอบไปสร้างหลักฐานปลอมที่บ้านของโรเบิร์ตเอาไว้และตัวของเธอก็เป็นคนส่งปืนให้เขาหนีไปและยังได้บอกให้เขาเนี่ยเก็บวิลทิ้งลงไปซะก่อนที่ตัวของเธอจะเก็บโรเบิร์ตไปซึ่งจูนก็บอกว่าตัวของเธอเนี่ยแค่ทำตามคำสั่งนะครับซึ่งวิลก็จ่อปืนไปใส่เธอพร้อมถามว่าใครเป็นคนส่งเธอมาแต่จูนกับเย้ยว่าเขาเนี่ยไม่กล้าฆ่าเธอหรอกแฮร์รี่เลยรับปืนมาซึ่งดานจูนก็บอกว่าเธอรู้แค่ว่าแฮร์รี่เป็นคนทรยศแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งครับพวกเขาเลยทิ้งเธอไว้ก่อนจะจากไปเมื่อออกมาดานวิลก็บอกกับแฮร์รี่ว่าเราต้องเปลี่ยนแผนการกันแล้วเขาจะพาตัวเมียของคาซิมไปที่ลอนดอนแล้วไปตกลงกันที่นั่นจากนั้นแฮร์รี่ก็ไปเจอกับผู้พันพร้อมส่งหัดไดที่มีข้อมูลที่ขโมยมาจาก MI5 ให้ไปแต่กลับพบว่าตอนนี้ภรรยาของคาซิมเนี่ยได้กลายเป็นศพอยู่ท้ายรถเนื่องจากว่าแทงลูกครับแฮร์รี่ได้บอกให้ย้ายศพเธอไปที่หลังรถแต่ก็แอบให้วิลเนี่ยซ่อนตัวอยู่เช่นกันเพื่อทำการตลบหลังพวกมันก่อนจะแย่งหัดไดกลับคืนมาและได้ฉกเสื้อคลุมของผู้พันติดมือกลับมาด้วยหลังจากที่ออกมาแล้วแฮร์รี่ก็ไปหาคาซิมและได้บอกให้เขาหยุดการวางระเบิดแล้วไปเจอกันที่ลอนดอนเพื่อแลกตัวภรรยาคืนและได้ขู่ว่าถ้าคาซิมไม่ทำตามแล้วก็เขาจะจัดการลูกในท้องของภรรยาคาซิมซะและก่อนจะวางสายไปนั้นเขาก็ได้ส่งรูปภรรยาคาซิมไปให้ดูด้วยแน่นอนว่ามันทำให้คาซิมเนี่ยโกรธแทบคลั่งครับหลังจากนั้นแฮร์รี่กับวิลก็เดินไปที่สะพานลิแม่น้ำในขณะที่วิลมองไปยังฝั่งตรงข้ามนั้นแฮร์รี่ก็บอกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่พ่อของวิลช่วยชีวิตเขาไว้จนทำให้พ่อของวิลถูกยิงเสียชีวิตไม่นานนักคาซิมก็ติดต่อเข้ามาและตกลงทำการนัดให้ไปเจอกันแต่ก่อนจะถึงเวลานัดแฮร์รี่กับวิลก็นัดหน้ามาเจอแฮร์รี่บอกว่าจะมอบตัวคาซิมให้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเธอจะต้องช่วยพวกเขาเมื่อถึงเวลานัดแฮร์รี่ก็พาตัวหันหน้าที่ตอนนี้ปลอมตัวเป็นภรรยาคาซิมไปสะพานตับนัดก่อนที่มันจะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งมันก็บอกให้ตัวของแฮร์รี่และหันหน้าเนี่ยหันหน้ามาทางทิศใต้นะครับปรากฏว่าในตอนนั้นมีมือสไนเปอร์กำลังเล็งมาที่พวกเขาแต่ในเวลาเดียวกันนั้นตัวของวิลเนี่ยก็วิ่งไปทั่วเพื่อตามหาตัวมือปืนและในที่สุดแฮร์รี่ก็ต้องหันมาครับและเมื่อถึงคิวที่ตัวของฮันนาจะต้องหันกลับมาแล้วมันก็ทำให้ตอนนี้พวกเขาต้องเสี่ยงดวงและคิดว่ามือสไนเปอร์คนนั้นเนี่ยคงจะไม่เคยเห็นหน้าภรรยาของคาซิมมาก่อนครับแต่ทว่าคาซิมก็ถ่ายรูปภรรยาของเขามาให้มันดูด้วยด้านมือสไนเปอร์จึงรายงานไปยังคาซิมว่าฮันนาเนี่ยไม่ใช่ภรรยาเขาแต่ทว่าในตอนนั้นด้านวิลเนี่ยก็ตามหามือปืนเจอเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถหยุดการลอบยิงฮันนาได้วิลได้ยิงไปใส่แขนของมือสไนเปอร์คนนั้นแต่เมื่อจวนตัวมันก็ทิ้งปืนและเลือกจบชีวิตตัวเองครับส่วนฮันนาที่โดนยิงก็รอดตายได้นั่นก็เพราะว่าเธอใส่เสื้อกันกระสุนครับไม่นานนักคาซิมก็ติดต่อเข้ามาซึ่งมันก็บอกว่าตัวของมันเนี่ยรู้แล้วว่าภรรยาของมันเนี่ยตายแล้วแต่จู่ๆในตอนนั้นด้านแฮร์รี่เนี่ยก็ทำการตัดสัญญาณหูฟังของวิลทิ้งซึ่งด้านวิลที่สงสัยเนี่ยก็หยิบกล้องจับปืนมาส่องดูพร้อมถามกับฮันนาไปว่าแฮร์รี่เนี่ยกำลังคิดทำอะไรอยู่ครับก่อนจะบอกให้ตัวของเธอรีบเรียกเจ้าหน้าที่มาจับพวกเขาในตอนนั้นแฮร์รี่ที่วางสายไปแล้วก็เดินไปหาฮันนาแล้วบอกว่าอีกไม่นานจะมีรถตู้บรรทุกระเบิดที่พร้อมปฏิบัติการซึ่งแฮร์รี่ก็บอกที่อยู่คนร้ายและได้บอกว่าคาซิมเป็นคนบอกเขาครับไม่นานนักอีเมอร์สันก็ได้รับรายงานจากฮันนาและได้พาเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับตัวคนร้ายแต่ทว่าพวกเขากลับไม่เจอตัวคาซิม
และหลังจากนั้นไม่นานนักแฮร์รี่กับวิลเนี่ยก็โดนรวบตัวครับหลังจากโดนจับก็มีใครบางคนสอดส่องเล็กๆที่มีข้อความว่าทางออกมันมียาเม็ดเล็กๆสีขาวใส่เอาไว้ซึ่งแฮร์รี่ก็ซ่อนมันเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อก่อนจะถูกพาตัวไปยังห้องประชุมที่โอลิเวอร์และเจลันดีรออยู่ครับโอลิเวอร์พยายามจะถามแฮร์รี่ว่าเขาได้บอกอะไรคาซิมไปไหมเขาถึงยอมทรยศพี่น้องตัวเองได้แต่แฮร์รี่ก็ไม่ตอบและนิ่งเงียบซึ่งในเวลานั้นตัวของวิลเนี่ยก็ถูกจับของกุญแจมือเอาไว้ด้านนอกห้องประชุมด้านจูนที่เดินเข้ามาก็บอกวิลว่าให้โยนความผิดทั้งหมดให้กับแฮร์รี่แล้วตัวของวิลจะเป็นอิสระแต่ตัวของวิลก็ปฏิเสธไปในตอนนั้นโอลิเวอร์ที่หมดความอดทนกับแฮร์รี่แล้วก็ตบไปใส่หน้าของแฮร์รี่และได้มีสัญญาณเตือนภัยร้องเตือนว่ามีคนบุกรุกในเวลานั้นแฮร์รี่บอกกับโอลิเวอร์ว่าตัวเขาได้ให้ที่อยู่ของ MI5 กับคาซิมไปแล้วและไม่กี่นาทีต่อมาคาซิมก็ได้โผล่ออกมาจากตัวลิฟต์และได้สาดกระสุนไปใส่เจ้าหน้าที่ MI5 ไม่ยั้งซึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็บอกให้คาซิมมอบตัวแต่กลับถูกคาซิมจับไว้เป็นตัวประกันก่อนที่ตัวเขาจะโดนเก็บไปจากนั้นคาซิมก็ขู่ให้พวกโอลิเวอร์ที่อยู่ด้านในเนี่ยเปิดประตูซะหลังจากที่คาซิมเข้าไปเขาก็ล็อกประตูโอลิเวอร์เดินเข้ามาหาคาซิมแล้วบอกว่าให้ฆ่าเขาแล้ววางปืนลงส่วนทางด้านวิลก็ให้จูนไปเอาปืนจากศพของเจ้าหน้าที่ที่โดนเก็บไปก่อนจะโยนลูกกุญแจไปให้วิลปลดล็อกกุญแจมือที่ล็อกอยู่ซะส่วนทางด้านโอลิเวอร์มันก็พยายามพูดยั่วยุให้คาซิมเก็บมันซึ่งด้านอิมเมอร์สันที่ได้ยินจู่ๆก็สารภาพว่าตัวของมันนี่แหละเป็นคนทรยศแจ้งยกเลิกเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยให้คาซิมหนีไปได้แต่พูดยังไม่ทันจบมันก็ถูกคาซิมยิงเสียชีวิตส่วนด้านวิลก็ส่งสัญญาณให้จูนยิงจัดการกับมือปืนบริเวณรอบๆส่วนตัวคนนั้นก็ต้องเข้าไปเล่นงานมือปืนอีกคนที่เฝ้าอยู่หน้าห้องและได้สัดไปใส่แม่งไม่ยั้งพร้อมดึงสลักระเบิดเพื่อจัดการกับคนร้ายและจากแรงระเบิดที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้กำแพงเนี่ยเป็นรูโบเล็กๆก่อนจะสไลด์ตัวรับปืนจากจูนที่ส่งเข้ามาและทำการลั่นไกผ่านช่องกำแพงใส่คอของคาซิมเต็มๆจนตัวของมันล้มไม่นานนักฮันนาก็นำทีมเข้ามาช่วยแต่จู่ๆตอนนั้นโอลิเวอร์ก็ส่งกุญแจแล้วปล่อยให้ตัวของแฮร์รี่เนี่ยสามารถหนีไปได้ส่วนด้านวิลก็วิ่งไปถามแฮร์รี่ว่าปล่อยให้คาซิมมาที่นี่ทำไมแฮร์รี่ตอบกลับว่าเขาต้องการหยุดการวางระเบิดของคาซิมและต้องการเปิดโปงตัวคนทรยศไปด้วยซึ่งวิลก็บอกว่าการที่คาซิมมาที่นี่เนี่ยมันทำให้มีคนตายแต่แฮร์รี่ก็บอกว่ามันดีกว่าการที่เราเนี่ยปล่อยให้เกิดการระเบิดขึ้นซึ่งตัวของวิลก็เหมือนจะชอบแผนการนี้อยู่ไม่น้อยหลังจากนั้น1อาทิตย์ในขณะที่เจลันดีนกำลังพักผ่อนอย่างสงบสุขที่บ้านอยู่นั้นแฮร์รี่ก็ได้มาหาเธอที่นี่แฮร์รี่บอกว่าเขารู้แล้วว่าตัวของเธอเนี่ยคือตัวการของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเธอเป็นคนขอยกเลิกเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นและไม่ใช่อีเมอร์สันที่เป็นคนยกเลิกและเขาก็สังเกตเห็นว่าตอนที่อีเมอร์สันตายเนี่ยตัวของเธอเองนั้นจะดูโล่งใจมากซึ่งเจลันดีนที่ได้ฟังก็ยอมรับและบอกกับแฮร์รี่ไปจะมีใครเชื่อตัวของนายก่อนจะพูดส่วนแฮร์รี่กลับไปแต่ในตอนนั้นแฮร์รี่กับยิงซองเล็กๆที่เขาได้มาโดยบอกว่าเขารู้ว่ายานี่เนี่ยมันมาจากเธอครับพร้อมถามว่ามันเป็นยาอะไรเจลันดินก็บอกว่ามันเป็นยาชนิดใหม่ครับที่สามารถกัดกระเพาะทะลุและไม่มีใครตามสืบได้ซึ่งเจลันดีนมันก็หัวเราะและบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีทางกินยานี่หรอกนะครับแต่ทว่าแฮร์รี่เนี่ยก็รู้อยู่แล้วเขาเลยผสมมันลงไปกับเนื้อที่ตัวของเธอเพิ่งกินไปเจลันดีนจึงถามกับแฮร์รี่กลับไปว่ามันไม่จริงใช่ไหมแต่แฮร์รี่ก็บอกกับเธอว่างั้นตัวของคุณก็บอกเขาได้นะสิว่าคุณไม่ได้เป็นคนทรยศประเทศชาติแต่เมื่อเจลันดีนได้ยินเธอก็เริ่มน้ำตาไหลออกมานะครับแฮร์รี่จึงบอกกับเธอว่าแทนที่ตัวของเธอจะโทรไปหาโรงพยาบาลเนี่ยเธอควรใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่กับหลานสาวของเธอครับเมื่อพูดจบแฮร์รี่ก็เดินจากไปจากนั้นแฮร์รี่ก็มาเจอกับวิลที่อยู่รอเขาเขาถามว่าเป็นไงได้ข่าวว่ามีคนเสนองานให้วิลก็บอกว่าเขาเนี่ยตัดสินใจอยู่ครับแล้ววิลได้บอกเขาว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยตามจับตัวเขาและมีคนเฝ้าที่สุสานภรรยาของนายด้วยซึ่งในตอนนั้นด้านแฮร์รี่เนี่ยก็ได้มอบแหวนทองให้กับวิลไปซึ่งแหวนวงนี้มันก็เป็นแหวนที่พ่อของวิลสวมไว้ตอนตายพอรู้ว่าตอนนี้แม่ของวิลกำลังตั้งท้องวิลอยู่ครับและการที่เขาปลดวิลออกก็เพราะว่าเขาต้องการจะปกป้องวิลนั่นก็เพราะว่าคนดีแบบวิลเนี่ยมักจะตายไวนะครับวิลจึงถามสวนกลับว่าแล้วคนแบบไหนล่ะที่สามารถอยู่รอดได้แฮร์รี่ก็ตอบกลับว่าคนแบบเขาไงและเรื่องราวในหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.2 คะแนนและได้รับคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 65% ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ